ันในเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่าพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคต Energy Absolute Energy for Future สนับสนุนรายการโดยบริษัทศรีราชาฮาร์เบอร์จำกัดมหาชนเอาละค่ะดัชนีพลิกกลับมาเป็นลบเรียบร้อยแล้วและเริ่มลงลึกลงไปนะคะล่าสุดลงไป 6.49 จุดอยู่ที่ระดับ 1,515.63 จุดมูลค่าการซื้อขาย 4,433 ล้านบาทและเราจะไปพูดคุยคุณธวัชชัยอัศวพรชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัท ASL นะคะถึงทิศทางความผันผวนของดัชนีหุ้นไทยในวันนี้ก็ดูโนแล้วก็น่าจะเป็นการปรับตัวลงต่อเนื่องอะนะคะมาดูในตัวของสตาร์คล่าสุดนะคะอยู่ที่3สตางค์นะคะเมื่อวานนี้ก็ลงต่ำสุด1สตางค์ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้เพราะว่าต่ำกว่านี้ก็คงจะไม่มีมูลค่าให้ซื้อขายแล้วอะนะคะส่วน O2121นะคะก็วันนี้ลงไป38สตางค์อยู่ที่บาท64สตางค์ค่ะแล้วก็มาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดกันนิดนึงนะคะวันนี้ก็อันดับที่1เป็น CPO ค่ะลงไป75สตางค์อยู่ที่62บาท50อันดับที่2 Advance นะคะลงไป3บาทอยู่ที่213บาทอันดับที่3 BDMS ค่ะลงไป50สตางค์นะคะอยู่ที่28บาท25สตางค์อันดับที่4เป็นธนาคารกรุงเทพบวกขึ้นมา1บาทที่164บาทแล้วก็อันดับที่5 Gulf ค่ะลงไป25สตางค์อยู่ที่44บาท75สตางค์นะคะราคาทิศทางวันนี้นะคะจะผันผวนมากน้อยแค่ไหนค่ะไปพูดคุยคุณธวัชชัยอัศวพรชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัท ASL ค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะสวัสดีครับคุณน่าได้ดีแล้วก็ท่านน้ำสุนผู้รับสำรับฟังทุกท่านครับโอ้วันนี้ก็ยังดูแล้วนะคะก็ยังมีแนวโน้มปรับลงต่อเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วนะคะคุณธวัชชัยจากความกังวลปัจจัยเดิมๆเลยหรือเปล่าคะก็ยังเป็นปัจจัยเดิมๆเนาะค่ะนะครับทั้งเรื่องของค่ะดอกเบี้ยนะคะก็หลายเรื่องก็คือเรื่องมันก็เดิมเดิมนะครับแต่ขณะที่เรื่องเดิมเดิมนั้นเองก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไขอะไรโดยเฉพาะในเรื่องปัจจัยการเงินก็ยังไม่เห็นแนวโน้มที่จะชัดเจนมากนะค่ะนะครับก็มีลักษณะของการคือเราจะเห็นภาพว่าโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันค่อนข้างจะวุ่นวายตรงนี้หนึ่งอะนะครับคือมันไม่ตกผลึกทางความคิดเห็นที่ไปในแนวทางเดียวกันเพราะว่าเสียงของพรรคที่ได้คะแนนเสียงเยอะมันก็เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองก็ต่างกันนิดเดียวมันก็เลยเกิดความขัดแย้งกันขึ้นมาค่ะนะครับก็จะเห็นเป็นภาพอย่างนั้นไปมีโอกาสของการจัดตั้งรัฐบาลมันก็เลยยากขึ้นสักนิดหนึ่งพอถ้าจัดตั้งรัฐบาลในแผน1แผน2ตามที่คาดการณ์กันไว้มันก็จะมีทำให้เกิดการคาดการณ์ปัญหาได้ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรค่ะอันนี้มันเห็นภาพได้ชัดเจนเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีขึ้นอดีตกันมาเยอะพอสมควรนี่คือปัจจัยภายในที่สำคัญค่ะเรื่องเซนติเมนต์ใหญ่ๆเซนติเมนต์เชิงลบก็คือเรื่องราวของความไม่มั่นใจของนักลงทุนต่างชาติที่ขายสุทธิออกมาเมื่อวานนี้ 3,000 กว่าล้านค่ะเนาะก็อาจจะขายออกมาก่อนยังไงเราก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็เชื่อว่าอาจจะเกิดจากคือถ้าคาดการณ์กันไว้ในเชิงลบเลยนะก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะขาดความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วเขาก็ออกมาอันนี้คือเชิงลบแต่ถ้าเป็นเชิงปกติโดยทั่วไปแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยมันมีแนวโน้มที่จะขึ้นมาเขาจะต้องออกจากตลาดหุ้นเราไปอยู่แล้วเพราะว่าแล้วนอกจากดอกเบี้ยของต่างประเทศอย่างเช่นทางด้านเศรษฐีมันมีถูกคาดการณ์อย่างว่ามันจะขึ้นเขาคงอาจจะดอกเบี้ยรอบนี้รอบหน้ามันจะขึ้นมันก็จะมันเป็นทุนเคลื่อนย้ายถ้าเรามองมันอย่างนั้นถูกไหมครับมันก็จะเป็นภาพอีกภาพหนึ่งอย่างกับประเด็นหนึ่งก็คืออาจจะเป็นไปได้ออกไปพักเงินข้างนอกเพื่อหลอกการเมืองก็เป็นไปได้ถ้าเรามองมันอย่างนั้นแต่ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็แล้วแต่มันก็ยังมีแฟกเตอร์บวกเข้ามาถูกไหมฮะถึงแม้ว่าปัจจัยต่างประเทศอย่างเช่นจีนเองเนี่ยเขาจะขยายนโยบายยกเว้นภาษีการซื้อยานยนต์พลังงานใหม่นะครับออกมานี่มันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในของเขาซึ่งเศรษฐกิจของเขาเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเป็นไฟใหญ่ในเศรษฐกิจโลกเหมือนกันนะ
ก็เริ่มมีมาตรการอะไรกับเศรษฐกิจของเขาออกมาแล้วซึ่งมันก็ไปส่งผลดีต่อทั่วโลกเหมือนกันเริ่มมีให้เห็นบ้างซึ่งนานๆจีนเขาจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ทีนึงในขณะที่เขาก็คาดการณ์ว่าผสมน้ำมันในประเทศของเขาในปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 35% มากกว่าที่คาดการณ์แต่น้อยมันจะอาจจะน้อยลงมาแต่ไปสนับสนุน EV ถูกไหมฮะการเดินทางงานใหม่นี่มันก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นบวกขึ้นมานิดนึงถูกไหมฮะทั้งนี้ก็ทำให้ตอนนี้ก็คือดูแล้วเซตก็ไม่น่าไปไหนได้ไกลแต่ว่าความเสี่ยงขาลงเริ่มเปิดกว้างขึ้นแล้วหรือยังคะเพราะดูเซตก็ถอยลงมากลับมาอีกแล้วค่ะมาอีกครั้งหนึ่งใกล้ๆ 1,500 จุดค่ะคือเราก็บอกว่าคือวันนี้ถ้าเป็นช็อตเทอมเลยนะยืน1,522ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวลงมาระหว่างวันแล้วก็มาตั้งรับกันที่1,507 1,500เลยค่ะแล้วก็เข้ามีกลยุทธ์เดิมก็คือที่ประมาณ1,507 1,500เนี่ยเราก็ตั้งสามเหลี่ยมเดิมที่ซื้อมีเดียมเทอมเข้ามาค่ะใช่ไหมก็คือมีเดียมเทอมเข้ามาทำไมถึงต้องซื้อมีเดียมเทอมเราจะมองว่าในแง่ของ fundamental ของหุ้นหลายตัวบางคือคุณต้องคัดเลือกแล้วค่ะในหุ้น fundamental หลายตัวเนี่ยก็ยังโอเคดูดีอยู่นะค่ะคือในแง่ของครึ่งปีนี้เนี่ยถามว่าถ้าคุณคอร์ตสองคุณตรงตัวกับบวกขึ้นมานิดนึงเนี่ยถือว่าเป็นอินไลน์ที่เราคาดการณ์กันว่านี่คืออินไลน์ที่เราคาดการณ์กันไว้นะส่วนครึ่งปีหลังเราก็ต้องรอดูการเมืองว่ามันจะส่งผลให้มีผลประกอบการหรือภาวะเศรษฐกิจที่ดูดีขึ้นไปหรือเปล่าเนี่ยเราไปรอดูกันอีกทีนึงค่ะแต่ในช่วงนี้มันก็คืออย่างวันนี้วันที่22มิถุนายนเราก็ต้องทำการบ้านกันสักนิดนึงนะดูพีดีกลุ่มแบงก์กันสักนิดนึงก็ต้องอยู่ในช่วงการทำตรงนี้แหละค่ะถูกไหมฮะมันก็อาจจะมีความผันผวนบ้างถูกไหมฮะมีการเหมือนก็เตรียมปรับพอร์ตกันบ้างเกิดขึ้นนะครับอันนี้มันอาจจะเป็นมุมมองนึงที่อาจจะสะท้อนไปที่นักลงทุนต่างชาติก็ได้นะครับก็จะเห็นภาพอย่างนั้นไปก็เริ่มเห็นตั้งแต่เมื่อวานที่หุ้นขนาดใหญ่นะคะอย่างตัวโรงไฟฟ้า EA อะไรก็ปรับตัวลดลงไปนะคะมีแรงขายออกมาแต่ว่ากระจายในหุ้นขนาดใหญ่หลายๆกลุ่มเลยอันนี้น่าจะอิงในส่วนของต่างชาติด้วยใช่ไหมคะคุณธวัชชัยใช่ครับก็มีส่วนด้วยเพราะว่าหุ้นใหญ่อย่างนั้นน่ะคือมันก็เป็นอาหารหลักของเขาอยู่แล้วค่ะเขาเป็นคือเป้าหมายของเขาว่าลงทุนหุ้นอยู่แล้วนี่อยู่แล้วนะครับค่ะเพราะฉะนั้นราคาที่เริ่มปรับลงมาวันนี้ก็ดูเหมือนยังปรับต่อด้วยเนี่ยนะคะสำหรับนักลงทุนแล้วเนี่ยนะคะสามารถเริ่มเข้าไปทยอยรับได้หรือยังคะก็อย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่ในแง่ของเซตอินเด็กซ์ที่1,570ถึง1,500ขึ้นต้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่ตอบคำถามคุณน่าจะดีเลยครับค่ะนะคะแล้วสำหรับนักลงทุนระยะสั้นๆล่ะคะถ้านักลงทุนระยะสั้นๆเราก็ต้องรอตรงนั้นอยู่ดีเพราะว่าก็ถ้าคุณระยะสั้นๆเนี่ย1,522 1,521นี่ก็หลุดลงมาแล้วมันก็ตั้งมีโลด้วยจะจำใหม่มันก็ต้องรอกันไปค่ะก็ต้องรอลงมาแต่คราวนี้ถ้าถามว่าจะเล่นช็อตเทอมในระหว่างวันเนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนระยะสั้นๆเองเนี่ยก็มีภูมิด้านทางหรือมีความสามารถเฉพาะตัวในการคัดเลือกหุ้นอยู่แล้วค่ะถูกไหมเขาต้องคัดเลือกหุ้นของเขาอยู่แล้วเขาก็ต้องเพ่งเล็งไปที่หุ้นตัวไหนค่ะนะครับหุ้นตัวไหนที่มีลักษณะที่ปรับตัวลงลึกชักหน้าเลยเนี่ยเขาก็อาจจะต้องมองละใช่ไหมฮะอาจจะต้องมองแล้วก็ดูละเขาก็จะต้องเก็งกำไรในตัวไหนยังไงความหมายระยะสั้นๆเป็นเน็ตเซอร์เทนเมนต์หรือเปล่าตัวด้านลงทุนเน็ตเซอร์เทนเมนต์หรือเปล่าแม่นเก็งไหมในระหว่างวันหรือเปล่านี่ก็อีกลักษณะหนึ่งหรือคุณจะเล่นระยะสั้นๆในระยะวันสองวันอย่างเงี้ยมันก็อีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมฮะนี่มันก็อันนี้บรรจาแนะนำได้ยากตรงนี้หนึ่งเพราะว่าขึ้นอยู่กับ definition หรือว่าพฤติกรรมการเทรดของนักลงทุนนั้นๆเลยอันนี้คือแง่ฟักเลยนะแง่ความจริงผมไปงานสัมมนาที่หรือว่าเจอใครก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะถามเล่นสั้นๆผมก็จะถามกลับว่าคุณเล่นสั้นแบบไหนแล้วคุณที่สั้นของคุณคืออะไรบ้างถูกไหมฮะต้องมองในมุมมองอย่างนั้นไปก็เป็นเงื่อนไขของนักลงทุนนะคะของเฉพาะคนที่เล่นสั้นเขามีเงื่อนไขการลงทุนอย่างไรแต่ให้ทาง ASL แนะนำวันนี้ล่ะคะมีหุ้นแนะนำไหมคะเราก็แนะนำว่าน้องเซ็ตอินเด็กซ์มีลักษณะการแข่งตัวเฉลี่ยแล้วก็อาจจะมีความยุบย่อออกมาคราวนี้เขายืนแนวรับตรงกรอบบริเวณ1,521ถึง1,517ไม่ได้ขาจะต่ำกว่าลงมาค่ะมันจะต่ำกว่าลงมาเราก็มองว่าอาจจะเป็นลักษณะของการปรับพอร์ตนะครับเพราะว่าหนึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเทรดเองเนี่ยเขาส่งสัญญาณที่หน้าตาดอกเบี้ยเงินทุนย้ายออก
นะครับแล้วก็อาจจะต้องรอดูกันสักนิดหนึ่งว่าปรับตัวมาอย่างไรเรื่องการเมืองเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มันก็เกิดการถกเถียงกันแต่ทำในขณะผู้นำพรรคใหญ่สองพรรคก็ต้องแบงค์ไว้ค่ะติดโควิดนะครับหรือว่าหุ้นที่เราจะเลือกดูว่าคือเราก็มองอย่างนี้นะครับ22ไม่มีนายกแล้วก็อาจจะมองดูซีนเรื่องการทำดิจิทัลเดสติ้งนะครับจะเน้นหุ้นใหญ่อย่างเช่นทางด้านปูนซีเมนต์ไทย SCGT คาราบาว AWC แล้วก็บ้านปูนค่ะอาจจะมีแนวโน้มนะครับหรือว่ามีที่จะเกิดทำดิจิทัลเดสติ้งได้เพราะว่าการปรับตัวมาของเขาเยอะสุดเด็ดเพราะค่อนข้างเป็นเยอะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะคะการทำ Windows Dressing แต่ก็ดูไว้ก่อนได้เอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณธวัชชัยค่ะยินดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะนะคะกลับมาดูระหว่างที่เราคุยกับคุณธวัชชัยไปดัชนีก็เริ่มปรับลงนะคะก็ถ้าดูแนวรับที่คุณธวัชชัยให้ไว้เมื่อสักครู่เนี่ย 1,522 หลุดไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็มาดูที่ 1,507 จุดนะคะเพราะตอนนี้เซตลงไป 8.54 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,513.58 จุดมูลค่าการซื้อขาย 7,317 ล้านบาทค่ะส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1เป็น CPO นะคะลงไป75สตางค์อยู่ที่62.50 อันดับที่2 Advance ค่ะลงไป2บาทที่214บาทอันดับที่3 Jmart ลงไป70สตางค์อยู่ที่15.90อันดับที่4 BDMS ค่ะลงไป50สตางค์อยู่ที่28.25สตางค์และอันดับที่5ธนาคารกรุงเทพนะคะบวกขึ้นมา50สตางค์อยู่ที่163บาท50สตางค์วันนี้นะคะกลุ่มแบงก์ก็ยังเป็นกลุ่มหน้าที่จะน่าจะประคองตลาดแต่ว่าก็ประคองไม่ค่อยจะอยู่สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแรงโน้มถ่วงไปในทางปรับตัวลดลงไปเพราะว่าเดลต้าวันนี้ลงไป1บาทนะคะอยู่ที่95บาท25สตางค์แล้วก็ต้องมารอดูกันด้วยนะคะว่าปิดตลาดแล้วเนี่ยในส่วนของต่างชาติยังขายต่อเนื่องหรือไม่ด้วยถ้าหากขายต่อเนื่องดัชนีแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการคุยหุ้นดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ